ใจค่ะห่างหายไปนานเหมือนกันนะมันเป็นเงาเสียง 2-3 ครั้งอยู่แต่ว่าในครั้งนี้มาเป็นตัวแทนก็คือเงาเสียงพี่แอลยอดรักสลักใจจริงๆต้องขอบคุณทีมงานนะคะที่ให้พี่มาเป็นตัวแทนนะเพราะว่าตัวส่วนตัวพี่เองเนี่ยกับพี่แอลสนิทกันมากแล้วพี่แอลเหมือนพี่ชายคนหนึ่งช่วงท้ายๆชีวิตของพี่แอลเหมือนแบบเราไปเดินสายด้วยกันกินเที่ยวอะไรด้วยกันแบบคนที่แบบไวไล่เลี่ยกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็กับเพลงพี่แอลเนี่ยพี่ก็คุ้นเคยแล้วก็ท่วงทำนองทุกรายละเอียดมันอยู่ในหัวมากว่าสนิทสนมเลยไหมสนิทค่ะพี่แอลเป็นพี่ชายจริงๆแสดงว่าถ้าพี่ฟังใครร้องเพลงของพี่แอลรู้เลยว่าเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างนี้รู้ค่ะลูกเล่นรู้เลยว่าตรงนี้ต้องขยับยังไงแล้วคุณมาเป็นตัวแทนพี่แอลวันนี้พี่แอลเขาบอกมานะครับว่าคุณต้องไปรายงานผลด้วยตัวเองนะครับพี่แอลอาจจะรู้อะไรที่แบบความเป็นพี่แอลยอดรักสลักใจชัดเจนกว่าคนรุ่นหลังๆประมาณนั้นเขาก็เลยเลือกพี่มาแต่พี่ก็ร้องเพลงพี่แอลได้แบบเสียงเป็นเสียงพี่แต่ว่าลูกเล่นพี่ก็เก็บของพี่แอลได้นะเพราะว่าเราก็ฟังของเขามาเหมือนกันค่ะลาจำลาแม่ดอกฟ้าขวัญใจคนจนพี่ทนมนมองครองเศร้ารักเราต้องขาดกันพี่ปวดดวงใจแต่คุณสุนารีคะคุณเนี่ยแรงน้ำใจจริงๆเลยนะคะทำไมคุณมาทุกทีอ่ะทำไมคุณไม่เอาผลิตภัณฑ์ของคุณอ่ะมาฝากพวกพี่ๆเขาบ้างปลาไส้อั่วไส้กรอบอะไรของเขาเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากผัวเขานะคะจริงไหมฮะไม่ผัวเขาเป็นแต่ผัวเขาเป็นต่างชาติผัวเขาเป็นต่างชาติไม่รู้จักไส้อั่วเขาผัวเขาเนี่ยยืมเป็นแบบให้เลยพี่สุพกมาไหมอยากซื้อช่วงนี้ของขาดเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้เอามาสามดุนเลยนะโอ้ทอนถ้าเรียกดุนเลยซื้อไปกินเหรอซื้อไปกินเหรอป้าต้องซื้อมาอมให้กินสิลาก่อนคนงามรักที่โดนห้ามกลางคันค่ะสุเองก็อยากฝากนะคะแฟนๆของกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะคะวันนี้เทปนี้นะคะสุได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของพี่แอลยอดรักสลักใจนะคะเพื่อค้นหาเงาเสียงของพี่แอลเป็นเกียรติมากๆมันสนุกจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูความสามารถของเด็กๆคนที่เห็นพี่แอลเป็นไอดอลแฟนๆของพี่แอลยอดรักสลักใจติดตามกันด้วยนะคะอดเชยชมชู